าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดทักทายถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดทักทายให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสำรวจหลุมศพปริศนาขนกากสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมคนกลางเองนะครับวันนี้เราจะออกไปท่องราตรีข้างนอกกันนะไปเราจะไม่ลงทางนี้แล้วเพราะว่าเราแอบจะแอบเมียกับลูกออกไปเที่ยวข้างนอกนั่นเองนะฮะโอเคเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยหลุมศพใครวะเนี่ยเดี๋ยวหมู่บ้านเรามีใครตายด้วยเหรอหมู่บ้านเราก็ไม่มีใครตายนี่ไอ้จุกกับไอ้หมงมันก็ยังอยู่ดีแล้วคนอื่นๆก็ยังอยู่ดีแล้วมันแล้วนี่หลุมศพใครเนี่ยฮะแป๊บหนึ่งไหนขอลองไปดูหน่อยสิโอ้รู้สึกว่าตรงนู้นจะมีอีกหลุมด้วยโอ้โหใครมันเอาหลุมศพมาฝังไว้ตรงนี้วะเนี่ยเฮ้ยไหนดูดิใครชื่อใคร RIP question mark โอ้โหนี่มันหลุมศพปริศนาชัดๆแล้วใครมันเป็นคนเอาศพมาไว้ที่นี่แล้วศพนั้นเป็นอะไรเป็นศพอะไรศพคนหรือว่าศพอะไรหรือว่าอะไรมันเป็นปริศนามันไม่รู้ดิเราต้องลงไปดูกันเองแต่ว่าไอ้หลุมนี่เหรอผมว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปดูนู่นว่างเผื่อว่าจะทราบว่าติดอ่างเฉยเผื่อจะทราบว่าตรงนั้นน่ะมันอาจจะมีชื่อคนก็ได้นะเราอาจจะรู้ว่าคนตายเนี่ยเป็นใครนั่นเองนะฮะโอเคโอ้ศพมันอยู่หน้าบ้านของพระเจ้าเลยเนี่ยโอ้เป็นโซแซนด้วยเว้ยเอาอีกแล้วเหรอ RIP question mark เฮ้ยมันเป็นหลุมศพปริศนาใช่ไหมเนี่ยโอเคได้ถ้านายอยากจะให้เราแก้ไขปริศนาก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเอาอุปกรณ์แก้ไขปริศนามาก่อนเรามีรางแปลกๆก็คือรู้สึกว่าไอ้ใต้หลุมศพเนี้ยมันไม่น่าจะมีศพคนอย่างที่เราคิดกันนะฮะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นกับดักมากกว่าเดี๋ยวเราจะไม่ต้องแอบแล้วบอกไปเลยว่าเดี๋ยวเราจะไปดูหลุมศพที่อยู่ทั่วๆหมู่บ้านเนี้ยที่เท่าที่เห็นมาก็มี2หลุมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะบอกเมียว่าเมียจ๋าเดี๋ยวเราจะไปดูหลุมศพแถวๆนี้ก่อนเพราะว่ามันมีหลุมศพปริศนาอยู่ในหมู่บ้านเราเนี่ยเธอลองสังเกตดีเนี่ยข้างหลังเธอเนี่ยข้างหลังเธอเนี่ยนะโอเคป่ะอยู่นี่นะแล้วก็ห้ามออกไปในเด็ดขาดในคืนนี้เพราะว่ามันอันตรายมากโอเคนะฝากลูกด้วยโอเคหลุมไม่เอาหลุมนี้ครับมันจะเป็นหลุมแบบนั้นหรือเปล่านะมันจะเป็นหลุมที่เป็นไม่ดิอันนั้นมันไม่ใช่หลุมศพครับมันเป็นหลุมอะไรไม่รู้ครับหลุมแบบรูโบอะแต่ว่ามันมีอะไรข้างล่างผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกับดักเหมือนกันนะครับก็คือข้างล่างนี้น่าจะมีตัวอะไรเหมือนกันแหละนั่นไงผมว่าแล้วมีบันไดไต่ลงไปอย่างนี้อ่ะโอเคสรุปแล้วนะครับไอ้พวกนี้มันไม่ใช่หลุมศพจริงๆฮะมันเป็นแค่กับดักแค่นั้นเองที่จะให้เรามาตายนั่นเองฮะโอเคโอ้โหหนอนอะไรนะหนอนใต้สะพานเหรอโอเคครับอันนี้เป็นหนอนใต้ดินนะฮะไปลุยดิรออะไรอ่ะก็ให้มันมาดิวะเฮ้ยเลือดอะไรเนี่ยโอ้เลือดพันหนึ่งเฮ้ยเลือดพันเดียวเองเหรออุ้ยทำไมมันตียากจังเลยอ่ะเฮ้ยมันเอาเรื่องเกินในตัวเนี้ยผมโอ้โหผมต้องสู้กับมันหลังประตูแล้ววะดูดิคือผมสู้ตรงๆไม่ได้อ่ะคือมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะรูปร่างรูปลักษณ์มันไม่ใช่คนอ่ะถ้าเป็นคนเราก็สามารถเอาดาบตีให้มันติดมุมได้ใช่ป่ะอันนี้มันไม่ได้ครับตัวมันใหญ่เกินไปอ่ะ
เราไม่รู้ว่าเราต้องตีตรงไหนถึงจะโดนจุดสำคัญของมันแต่ถ้าเราตีไปที่หน้าเนี่ยมันจะไม่โดนเราต้องเข้าไปชิดกว่านี้อืมต้องตีหัวเปล่าน่าจะตีหน้าผากมันเนี่ยได้แล้วแต่เหมือนจะบวกกับมันตรงๆไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันตีแรงมากถ้าเกิดว่าพลาดไปเนี่ยอาจจะตายได้เลยแหละมันเป็นถึงกับนอนใต้สะพานเลยนะแต่ผมว่าผมไหวนะด่าผมมี2เล่มก็ให้มันมาดิผมก็ยอมพัง2เล่มเลยโอ้โหมันก็ตีแรงเกินในตัวนี้อื้อหือตีแรงมากนะครับดูดิแล้วชุดเกาะผมไม่ได้แข็งแรงด้วยชุดเกาะผมก็แค่ชุดหนังเองใช่ไหมนี่ครับตีงูมาแล้วสวยผมคิดว่า2เล่มนี้น่าจะปราบมันได้นะต้องหักด้วย2เล่มเนี่ยต้องฟันจนดาบหักเลยแหละโอ้โหต้องออกแรงแค่ไหนถึงไอ้ขนาดไหนถึงจะทำให้มันตายได้ดูครับอ้าวเฮ้ยดูดีมันสวนได้ตลอดเวลาเลยวะไอ้ตัวเนี้ยโอเคผมต้องเล่นหลังประตูมันละเพราะหลังประตูมันตีมาไม่ได้ใช่ไหมดูหน้ามันครับดูหน้ามันโอ้ฮะมองหน้าต้องตีส่วนหัวมันอะตีไปที่หน้ามันไม่ได้ครับฮิตบ็อกซ์มันจะอยู่ที่ส่วนหัวก็ได้ผมคิดว่านะคิดบล็อกมันอยู่ที่หน้ามันอยู่ที่หัวโอ้โหนี่เล่มเพิ่งจะบทไปเล่มหนึ่งโอเคสวยผมคิดว่าดาบ2เล่มน่าโอ้ยพอโอ้โหเกือบแตกแล้วเมื่อกี้ผมคิดว่าดาบ2เล่มน่าจะฆ่ามันได้ครับเผลอเล่มครึ่งด้วยดูทรงละแต่ก็ต้องสู้จนดาบพังเลยทีเดียวนะโอ้โหมันก็ถึกเกินเฮ้ยผมจะตายปะหนึ่งต้องเล่นหลังประตูดาบผมตีมันเข้าทีละ4-5ดาเมจเองอ่ะโอ้โหเสียเปรียบวะเนี่ยแต่ถ้าตีติดมุมได้ก็ได้เปรียบอะเอาดิมันก็ตีเราคืนไม่ได้แล้วประเด็นคือเลือดมันรีเจนเร็วมากเลยเนี่ยหมายถึงตัวผมนะโอ้โหอาหารผมก็ไม่หลอดอาหารก็ไม่ลดด้วยโอ้โหอะไรมันจะสุดยอดขนาดนี้เอาโอ้ยเกือบแตกนี่แหละฮะมันแตกต่างจากคนเว้ยถ้าเป็นคนฮิตบ็อกซ์เรารู้กันอยู่แล้วว่ามันไงตียังไงมันก็โดนตัวอยู่แล้วใช่ไหมไอเนี้ยมันตีที่หัวมันต้องตีที่หัวถ้าเราตีไปที่หน้ามันก็ได้แหละว่ามันจะไม่ได้โดน 100% ไงมันจะโดนบ้างไม่โดนบ้างแล้วเราจะโดนมันสวนอยู่บ่อยครั้งครับนั่นแหละเพราะมันไม่ใช่คนไงมันเป็นนอนใต้ดินนอนใต้สะพานจะตายแล้วเรียบร้อยโอเคครับก็เดี้ยงกันไปแล้วสำหรับเจ้า Bridge Worm หรือว่านอนใต้สะพานนะครับแต่ว่าวันนี้มันเป็นนอนใต้ดินนะฮะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินนั่นเองนะฮะโอเคก็หมดกันไปแล้วสำหรับหลุมแรก ผมคิดว่ามันน่าจะมีประมาณ 3-4 หลุมได้ในหมู่บ้านนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนอื่นจัดการแล้วกันผมไม่ยุ่งแล้วเพราะว่ามันอันตรายมากครับนั่นแหละคนเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวครับอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงกับอะไรพวกนี้เพราะว่าตายมามันไม่คุ้มนะแทนที่จะได้ทำอย่างอื่นใช่ไหมแม่งเอาเวลาไปนั่งทำอย่างอื่นดีกว่าเยอะนะครับอันนี้แบบเอาเวลาแบบมาทำอะไรก็ไม่รู้ครับมาปราบผีพูดผีวิญญาณปีศาจนะฮะโอ้ยมันไร้สาระมากโอเคงั้นเดี๋ยวคนกากขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขนเทพดีครับผมคนเทพเองครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูหลุมศพนะครับเพราะว่ามีคนติดกับดักไป1รายฮะนั่นก็คือคนกากนั่นเองครับหลุมศพพวกนี้นะฮะเป็นหลุมศพปลอมครับใช่ไหมเป็นหลุมศพปลอมที่มีคนมือบอลมาสร้างเอาไว้ในหมู่บ้านของเรานะฮะแล้วก็คือข้างในหลุมศพมันจะมีตัวอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่คนจะจินตนาการเลยไม่ว่าจะเป็น
ฆาตกรโลกจิตพูดผีวิญญาณปีศาจนะฮะอะไรก็ว่านไปนะฮะหรืออาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้นะฮะอาจจะทำให้เราเสียเวลาเล่นแค่นั้นเองนะฮะวันนี้นะครับเราจะไปดูหลุมศพหน้าบ้านของคนกากันว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้นะฮะหลุมศพพวกนี้จริงๆแล้วมันเป็นหลุมศพที่เรียกกันง่ายๆว่าเป็นกับดักก็ได้นะครับเพราะว่าคนที่ไม่รู้อีหน่อยนี่แล้วมาไปขุดหลุมดูแล้วลงไปข้างล่างเนี่ยอาจจะโดนสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวอยู่ข้างใต้เนี่ยฆ่าเอาได้นะครับโอเคโอ้โหบล็อกเพชรด้วยแล้วไม่มีอีเตอร์เพชรงั้นก็ขุดแม่งอย่างนี้เลยละกันโอเคเอามือขุดอย่างนี้เลยละกันนะแล้วก็อุดไปเลยโอเคเดี๋ยวดูตัวอะไรการ์ตูนแคทเหรอโอเครู้เรื่องโอ้โหเรื่อง 2,000 เลยว่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตลกแล้วการ์ตูนแคทแต่ว่าไม่มีปุ่มกดเข้าประตูแล้วต้องมาทุบประตูอย่างนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยตลกแล้วไอ้นุ่มโอ้ต้องมานั่งขุดตรงนี้อีกแล้วเนี่ยโอ้ก็เสียเวลาเลยช็อตนี้ผมทุบประตูแล้วกันนะจบทุบประตูเลยไม่ต้องไปทุบบล็อกแล้วก็เข้าไปหรอกอันนั้นมันจะเสียเวลาหนักกว่าเดิมอะโอเคฮะอย่าไปออกแรงเยอะเอาแรงทั้งหมดเดี๋ยวมาต่อยประตูเหล็กแค่พังดีกว่าแล้วใครมันเป็นคนไอ้นี่วะเนี่ยโอ้โหโคตรเสียเวลาเลยปุ่มก็ไม่ให้ปุ่มกดก็ไม่มีสวิตช์ไฟไม่มีเลยต้องมานั่งทุบประตูอย่างงี้ประตูเหล็กมันเปิดด้วยมือไม่ได้มันต้องมีวงจรนะฮะโอเคพังแล้วอุ้ยมันพุ่มพังโอ้โหก็มาดิการ์ตูนแคทเหรอก็ให้น้องเข้ามาดิวะเก็บไอ้นี่ก่อนลกช่องเหลือเกินนี่อันนี้ได้อยู่ฮะตีติดมุมเลยเนี่ยตีติดมุมสบายเลยการ์ตูนแคทอ่ะผมเห็นคนกากมันบ่นว่าไอตัวอะไรนะที่มันเจอมันเป็นหนอนใต้สะพานครับแล้วหนอนใต้สะพานรูปลักษ์มันเนี่ยมันไม่ใช่รูปลักษ์แบบนี้ครับอันเนี้ยมันเป็นรูปลักษ์คนเว้ยมนุษย์อ่ะเดี๋ยวว่ามันเป็นการ์ตูนแคทแต่มันมีสองขาไงแต่ว่าไอตัวนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรเลยครับมันเป็นหนอนอ่ะแล้วฮิตบ็อกซ์มันแบบมันต้องตีเห็นมันบ่นว่ามันต้องตีเข้าที่หัวมั้งเข้าที่หัวใช่ไหมเข้าที่หัวแต่ว่าถ้ามันตีแบบข้างล่างหรือว่าตรงหน้ามันเนี่ยมันจะไม่โดนมั้งแล้วมันบอกว่ามันโดนสวนตลอดเลยเอาง่ายคือตีติดมุมเนี้ยมันทำยากมากเลยฮะมันก็เกือบตายอ่ะมันบอกผมว่าเงี้ยบอกเกือบตายไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันตีหนักเอาเรื่องเลยนะแต่ต่างจากตัวนี้ครับนี่ด้วยความที่ว่ามันมีสองขาใช่ไหมเหมือนคนนั่นแหละมันก็โดนตีติดมุมไปตามระเบียบนั่นเองนะฮะนี่ครับตีติดมุมตามระเบียบนะมันก็สวนไม่ได้ไงพอมันติดมุมเราปั๊บมันก็ไม่สามารถที่จะตีสวนกลับมาได้ครับอาจจะได้แค่หมัด2หมัดเท่านั้นนะฮะแต่ไม่สามารถต่อยแบบว่าคอมโบรัวๆได้เลยเพราะว่าเรากำลังคอมโบมันอยู่นั่นเองฮะโอเคตอนนี้เลือดมันเหลือ1,070ใช่ไหมโอเคถ้าเกิดว่ามีน้ำยาสเตย์สักขวดนี่เป็นอะไรที่ดีมากจริงๆเฮ้ยถ้าเราตีติดคริติคอลนี่น่าจะตายไวขึ้นนะเนี่ยจาก4ดาเมจก็เป็นเท่าไหร่นะไอ้จาก7ก็เป็น10ใช่ป่ะ10ก็เยอะนะครับทำไปเล่นไปเยอะอยู่เยอะอยู่730 720 708อ๋อ5 620 600ละถ้าตีทีละ10ผมว่าน่าตายง่ายกว่าครับตีมาสัก50ทีอ่ะหรือ50ทีป่ะใช่ไหม50ทีได้นะครับ10ทีก็100นั่นแหละอาจจะดูแบบว่าเวียนหัวนิดนึงครับเพราะว่ามันต้องกระโดดตีไงมันถึงจะติดคริติคอลให้300แหละ270 260 250โอเคใกล้ตายแล้วฮะตัวนี้เห็นไหมดูหน้ามันครับมันสวนไม่ได้เลยน่าสงสารมากไอ้การ์ตูนแฮตตัวนี้ตายเดี๋ยววะโอเคครับก็ตายกันไปแล้วสำหรับการ์ตูนแคทตัวนี้นะฮะก็นับว่าเป็นอะไรที่เอาตรงๆนะครับกากนะฮะ
กากมากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะสวนเรากลับมาได้เลยนะฮะแล้วก็ดาเมจพลังโจมตีมันค่อนข้างจะต่ำนะฮะนั่นแหละโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับคนเทพขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้วบ๊ายบายแฮกเกอร์ครับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจนะครับหลุมศพปริศนานะครับว่าใต้ล่างนั้นมันมีอะไรกันแน่นะฮะจะมีศพคนจริงๆหรือว่าจะเป็นเพียงหลุมที่ว่างเปล่าหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่คาดคิดก็ได้นะฮะซึ่งหลุมศพนี้นะครับเป็นหลุมศพที่เกิดขึ้นมาเองเอ้ยไม่ได้มันไม่ใช่ดิมันจะเกิดขึ้นเองได้ยังไงนะฮะมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้หรอกใช่ไหมหลุมศพมันก็ต้องมีคนเอามาฝังเอามาขุดนั่นแหละแต่ว่าไอ้คนที่ทำเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทราบได้ว่ามันเป็นใครนะฮะแล้วมันทำไปเพื่ออะไรนะฮะแล้วมันมาทำตอนไหนเราพวกเราทุกคนไม่มีใครรู้ครับในหมู่บ้านนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแก้ไขปริศนากันว่าไอ้หลุมศพเนี้ยมันเป็นหลุมศพใครมีโอ้ไม่ต้องละ IP question mark ก็น่าจะเป็นหลุมศพปริศนานะครับที่ไม่ทราบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใครนะฮะไปลุยเอามันไม่ใช่หลุมศพนี่หว่ามันเป็นบันไดลงไปครับนะโอเคมีอะไรข้างในข้างในนี้เฮ้ยเดี๋ยวเอาอีกแล้วโอ้แป๊บนึงผมต้องผมต้องไปช่อง2แล้วช่องแรกมันจะบั๊กครับมันจะบั๊กน่าเกลียดมากโอเคอ๋อจิ๊กซอเหรอก็ให้มันมาดิเฮ้ยต้องชาร์จโอ้ยโหรุนแรงเฮ้ยเดี๋ยวโอ้โหปืนแรงมากครับยิงโดนตัวเองนี่คือตายอ่ะโอ้โหชาร์จไม่ได้โอเคตายแล้วคือชาร์จไม่ได้ครับแล้วชาร์จมันจะตายเลยเนี่ยดูดิเหมือนกับว่าระเบิดมันโดนเราไงเนี่ยดอกเนี่ยผมบอกแล้วว่าโดนทีเดียวดวงเอ้ยไม่ใช่เดี้ยงนะฮะโอเคครับสรุปแล้วคือไอ้หลุมศพนี้มันเป็นแค่กับดักโง่ๆครับใครที่เขาเรียกว่าอะไรสมมติว่าเป็นคนแบบไร้เดียงสาหรือว่าไม่รู้เนยๆมาเปิดมาขุดดูลงมาปุ๊บโดนฆ่าตายครับอะไรเงี้ยมันเป็นกับดักโง่ๆฮะแต่คนอย่างเราอ่ะฉลาดเราต้องเอาอาวุธติดตัวมันด้วยเพราะว่ามันจะเจอแบบสิ่งที่อันตรายกับตัวเรานะฮะโอเคก็เดี๋ยวเอาไว้ให้พระเจ้ามาลือแล้วกันโอเคฮะก็สำหรับวันนี้แฮกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายพระเจ้าสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าเองนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมากำจัดนะครับหลุมศพ บ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยหลุมศพใครก็ไม่รู้ใครมันมือบอลเอาหลุมศพมาตั้งไว้ในหมู่บ้านเราวะแล้วทำให้เกิดความเขาเรียกว่าอะไรเกิดความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็แบบว่ามีคนลงไปดูแล้วก็ได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวใช่ไหมเดี๋ยววันนี้พระเจ้าจะกำจัดมันให้หมดเลยไหนมีหลุมอีกหลุมเนี่ยมีกี่หลุมนะ1 2 3อ๋อมี3หลุมใช่ไหมอ๋อมีไงมี4หลุมอีกหลุมนึงนี่เดี๋ยวดิดูดิข้างในมีอะไรดูดิ IP Version Mark อีกแล้วโอ้โหจะทำให้แบบว่าอยากรู้อยากเห็นแค่ไหนขนาดไหนวะเนี่ยอะไรเนี่ยเพชรนี่ไว้อ๋อโอเคเพชรนี่ไว้ใช่ป่ะนี่ครับลบทิ้งแม่งเลยครับใครไม่รู้มันเอาคาถา NPC มาสร้างฮะคาถา NPC ใครไม่รู้ครับเพราะว่าไอ้คาถาเนี้ยมันสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตตามจินตนาการของเราได้ทุกอย่างเลยฮะเราอยากจะสร้างอะไรเราก็สามารถปรุงแต่งปรับนู่นปรับนี่เปลี่ยนชื่อนะครับปรับขนาดปรับเลือดได้หมดเลยฮะไอ้คาถาตัวเนี้ยนั่นแหละใครเอามาสร้างไม่รู้ครับมือบอลมากมาเราจะลบมันออกไปจากหมู่บ้านนี้
เพราะว่ามันเลอะเทอะนะครับไม่คือถ้ามีใครตายไม่ต้องมาบอกกันก็ได้เอ้าเซตอ๋อลืมนำล็อกโอเคทุบทิ้งไปเลยเนี่ยทุบทิ้งไปให้หมดเลยไหนนี่หลุมนี้ครับมาโอ้หลุมนี้น่าจะเป็นหลุมที่แบบว่าดูสะอาดสะอ้านสุดแล้วเพราะว่ามันมีบล็อกไม้ด้วยครับทำให้ดูแบบว่าเหมือนบ้านนะฮะฟิลเหมือนบ้านอะไรเงี้ยจริงๆไม่ใช่บ้านครับมันเป็นหลุมศพปัญญาอ่อนเลยไม่ใช่โอเคอ้ามีอีกหลุมครับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเครู้เรื่องเป็นโอ้โหอันนี้ลบดีไปเนี่ยลบเผื่อครับนะถึงมันจะเป็นบล็อกเพชรก็เถอะแต่ก็แอบเสียได้แหละนะแต่ว่าไอ้คนที่ทำนี่มันต้องเป็นคนที่แบบมีเงินมากๆแน่เลยอะใช่ไหมมันลงทุนเอาบล็อกเพชรมาตั้งไว้ข้างล่างเงี้ยผมบอกเลยว่าถ้าเป็นคนนอกหมู่บ้านมาเจอแล้วแบบลงไปสำรวจถ้าเกิดว่ามันฆ่าไอ้ฆ่าสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวที่อยู่ข้างล่างนี้ได้ผมบอกเลยว่ามันรวยมันรวยไปแล้วแหละนะเพราะว่านั่นแหละมันขุดบล็อกเพชรเอาไปทำเงินได้ครับนะมันก็รวยแล้วแหละนะแต่ผมลบไปแล้วผมบอกเลยแม่งเป็นคนที่โชคดีมากแต่ว่าไม่ทันแล้วโอเคครับก็หมดกันไปแล้วสำหรับไอหลุมศพปัญญาอ่อนหลุมศพปริศนานะครับที่เป็นกับดักทำให้ใครหลายคนต้องประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่หลอนนะฮะแล้วก็น่ากลัวน่าสะพรึงกลัวนะฮะโอเคครับก็สำหรับวันนี้ฮะพระเจ้าขอตัวลาไปก่อนละกันนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ